นึ่งมาล้างมือล้างอย่างนี้ไปมาล้างมือถึงจะได้ไปถึงเนี่ยดูลูกมันยังไงโอ้โหมันเต็มยาวไปได้ยาวไปเลยน้องแสนสี่คืนน้อยกว่าใครน้อยกว่าใครก็แหละน้อยอย่าไว้แก่อย่างฮ่า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 แล้วมึงคิดตัวมาหันตัวเข้าสักกำตัวไว้หน้าไงดิโอ้ยเจอมันไม่ได้เลยเออ
What's your name, your friend? Ben. Bennett? What do you need to name your You're a friend, you're a friend. You're a friend name. I don't know. Not again, yeah. Kitchell. Yeah. Ah, what the Kitchell? What's the bell, man? Kanjanan. Oh, elephant sanctuary. Oh, sanctuary, yes. Yeah. Sanctuary yeah. Elephant, yeah. Another eagle? Yeah. Thank you. จะตั้งเมื่อปี 2548 ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราส่วนมากก็จะเป็นไม้แกะสลักค่ะมีทั้งทุกอย่างมีทั้งช้างเป็นตัวใหญ่ถึงตัวจิ๋วแล้วก็มีลายรามเกียรติ์ลายช้างป่าลายชนบทมีทุกอย่างค่ะเพราะว่าช่างของเรามีหลากหลายช้างจิ๋วนี่คือจะแกะยากมันต้องใช้ความชำนาญก่อนถึงจะแกะได้เพราะมันตัวเล็กคือเพราะมันตัวเล็กค่ะการแกะนี่ตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาถ้าสมมติว่าคนหนุ่มๆเมื่อสมัยเขาหนุ่มๆเขาได้ประมาณวันละ3ตัวแต่ซึ่งตอนนี้เขาแก่แล้วเขาต้องแกะด้วยพักด้วยวันละตัวค่ะยากง่ายความยากของมันคือเป็นความละเอียดอ่อนต้องคือตอนที่ลายไทยมันต้องมีความอ่อนช้อยแล้วก็ต้องสะอาดเกลี้ยงเกาด้วยอะค่ะต้องเป็น3ภาค3มิติด้วยตอนนี้เราส่งสินค้าไปขายหรือไม่โชว์ไปขายที่ไหนครับบ้างครับที่อย่างที่บ้านหมู่บ้านกิเลน้อยนี่ส่วนมากจะมีพ่อค้ามารับซื้อตลอดอย่างเช่นหางดงทางคนใช้ทั่วไปจะมารับซื้อที่บ้านแต่ว่าในกลุ่มของแม่เนี่ยจะส่งที่กรุงเทพส่งนลายพันส่งเป็นประจำจตุจักรแล้วก็บ่อสร้างบ้างหางดงบ้างค่ะที่เราส่งไปตอนนี้หมู่บ้านของเราได้รับพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเรามีตอนนี้เรามีโฮมสเตย์มีที่มีศูนย์เรียนรู้ที่ว่าท่านสามารถจะมาเรียนรู้แกะสลักกับพวกเราได้ค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาซื้อได้ค่ะ